ข้อสุดท้ายคือข้อที่4มาโคร Excel ครับคอร์สนี้เป็นเรื่องของงานการทำระบบออโตเมชันนะครับการทำระบบอัตโนมัติมันจะดีนะครับว่าถ้าสมมติว่าในระบบงานของเราเนี่ยเราหลายท่านเนี่ยอาจจะใช้ทำ Pivot Table ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งในการทำงานนะครับหรือต้องการ Import ข้อมูลต้องมานั่งใส่สูตรต้องมานั่งจัดรูปแบบตารางงานซ้ำๆเราสามารถใช้มาโครเข้ามาช่วยงานได้มาโคร Excel เป็นเครื่องมือที่ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะใช้มันแล้วก็ประยุกต์มันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหนังสือทั่วๆไปเนี่ยผมว่าก็อาจจะประยุกต์ได้ระดับหนึ่งนะครับในคอร์สนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นะครับจากประสบการณ์ต่างๆที่วิทยากรของ Nextpert มีนะครับมาประยุกต์เป็น Case Study นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการ Import ข้อมูลนะครับแบบอัตโนมัติเราจัดรูปแบบอัตโนมัติเราสร้าง Pivot อัตโนมัติเราสามารถทำระบบในการมีแบบฟอร์มนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟปุ๊บข้อมูลสามารถจากฟอร์มเนี่ยเอาไปเก็บในฐานข้อมูลของเราได้เลยงานอาจจะเหลือแค่1วินาทีก็สามารถลดระยะเวลาได้มหาศาลนะครับในคอร์สของMacro Excel ดังนั้นใน4วิชานี้นะครับของ Excel ก็ทุกท่านก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับลองเลือกดูตามความเหมาะสมแล้วก็พื้นฐานของทุกท่านเป้าหมายของทุกท่านว่าต้องการงานเรื่องอะไรนะครับก็นี่คือกลุ่มหลักสูตร Microsoft Excel ครับ